เรื่องราวการเดินทางของหนุ่มน้อยคูซ่าในมหาลัยมิติกยูนิเวอร์ซิตี้ก็ได้จบลงไปแล้วและนี่คือการเดินทางครั้งใหม่ในอีกจักรวาลหนึ่งที่โรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดฮอกวอตส์2022 The New Generationเริ่มต้นมารุ่นพี่บ้านทัฟเฟอร์พับก็ได้นำทางผมและคนอื่นๆไปซื้อไม้กายสิทธิ์ซึ่งมีทั้งหมด4สีด้วยกันคุณสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยและแน่นอนว่าสีที่ผมเลือกก็คือสีแดงแรง3เท่าหลังจากนั้นก็ไปซื้อหนังสือทั้งหมดมี3เล่มด้วยกันก็คือตำราซุปเห็ดพัฟเฟิลตำราน้ำฟักทองเซตหนังสือเรียนพื้นฐานและต่อด้วยหม้อมาตรฐานและอุปกรณ์ปรุงยาพื้นฐานและตามด้วยซื้อเสื้อคลุมดำปิดท้ายด้วยการไปซื้อสัตว์เลี้ยงที่แสนน่ารักอย่างน้องแมวที่ผมได้ให้ชื่อแล้วว่าโซระหลังจากที่ซื้อของเบื้องต้นครบแล้วก็ได้เวลาเดินทางไปที่ชานชาลา9เศษ3ส่วน4เพื่อเตรียมที่จะล่องเรือไปยังฮอกวอตส์เมื่อถึงโรงเรียนฮอกวอตส์รุ่นพี่แต่ละบ้านก็ได้ให้การต้อนรับกันเป็นอย่างดีอีกทั้งยังมีรุ่นพี่ที่คอยเต้นให้กำลังใจรุ่นน้องที่เพิ่งเข้ามาในโรงเรียนฮอกวอตส์อีกด้วยต่อจากนั้นพวกเราก็ค่อยๆเดินทางไปที่ห้องโถงเพื่อแนะนำตัวแต่ละคนว่าชื่ออะไรกันบ้างหลังจากนั้นผมก็ได้แยกกลุ่มกับเพื่อนๆเพื่อไปที่บ้านเลเวนคอเนื่องจากว่าผมได้ทำการส่งข้อมูลไปที่บ้านเลเวนคอเพื่อทำการสอบคัดเลือกเข้าบ้านโดยที่ไม่ต้องผ่านหมวกคัดสรรทำให้ผมจะต้องไปแนะนำตัวกับสจ.ประจำบ้านหลังจากที่แนะนำตัวกับสจ.ประจำบ้านเสร็จก็ถึงเวลาที่สจ.จะเรียกสอบสัมภาษณ์ทีละคนเพื่อเป็นการดูว่าการตอบคำถามของแต่ละคนตอบได้ฉาฉานและเข้าใจเรื่องในบ้านดีแค่ไหนหลังจากที่สอบสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วรุ่นพี่ก็ได้แนะนำว่าสามารถไปเก็บต้นทางตะวันเพื่อตามหาของม่วงบางอย่างอย่างเช่นเมล็ดทางตะวันได้แล้วรุ่นพี่จินโซก็ได้พาไปแนะนำจุดต่างๆที่สามารถขายของได้พอขายของเสร็จก็ได้เดินทางกลับมาที่บ้านเลเวนคอร์เพื่อรอเพื่อนๆที่จะสอบสัมภาษณ์หลังจากนั้นสจ.ชาแนลก็ได้เดินออกมาพร้อมกับประกาศว่าวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 นให้มารวมตัวกันที่บ้านเลเวนคอร์เพื่อฟังประกาศผลคัดเลือกเด็กนักเรียน5คนที่จะได้เข้าบ้านส่วนเด็กที่เหลือที่สอบไม่ผ่านก็จะต้องไปเลือกหมวกคัดสรรนั่นเอง Day 2วันที่2ของการเข้าโรงเรียนฮอกวอตส์ผมได้เดินทางออกจากบ้านเลเวนคอร์เพื่อไปที่ห้องโถงซึ่งข้างในบอกเลยว่าดูกว้างใหญ่ตะการตามากจริงๆอีกทั้งยังมีเทียนที่ล่องลอยอยู่บนหัวของเราอยู่ตลอดเวลารวมไปถึงรุ่นพี่แต่ละบ้านจะมาคอยรับน้องกลับไปที่บ้านตามที่หมวกคัดสรรได้เลือกให้นั่นเองหลังจากนั้นผมก็กลับไปที่บ้านเลเวนคอร์เพื่อรอฟังประกาศจากสจ.ชาแนลในช่วงที่รอฟังประกาศผลรุ่นพี่แอนดิวก็ได้ชวนผมไปวิ่งเควสเป็นเพื่อนหน่อยผมจึงได้ตอบตกลงไปทำให้ผมได้เห็นภายในโรงเรียนฮอกวอตส์มากขึ้นซึ่งแต่ละที่แต่ละจุดเนี่ยทำเอาหลงอยู่เหมือนกันนะและแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องประกาศผลกันแล้วเอาล่ะจากที่ศาสตราจารย์ได้สัมภาษณ์นะคะต่างๆรวมถึงดูทัศนคติดูความสามารถในการโต้ตอบแล้วก็ดูเรื่องของบุคลิกภาพต่างๆศาสตราจารย์ก็ได้ผลสรุปมานะคะเป็นจำนวน5คนตามโควต้าเลยนอกจากคนที่สมัครเข้ามาเนี่ยมีจำนวนเยอะนะคะเรียกว่า10กว่าคนเลยดังนั้นคนที่ผ่านก็จะมีแค่5คนอย่างที่กล่าวไปดังนั้นคนที่ไม่ผ่านก็ไปลุ้นดวงเอานะคะหรือทางกระทรวงก็ได้แจ้งมาแล้วนะคะเรื่องของการย้ายบ้านนะคะสามารถย้ายได้นะคะคนแรกเลยนะคะที่มีคุณลักษณะอันโดดเด่นมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวการตอบคำถามฉะฉานและดีทำให้ดิฉันประทับใจคนแรกคุณอีโคโนมิกก้าออกมาค่ะคนที่สองคุณไอยากะค่ะก้าออกมาค่ะและคนที่3คือคุณคริสติน่าก้าออกมาค่ะคนที่4คุณคูซ่าก้าออกมาค่ะและคนถัดมาก็คือคุณลิลิคนิโคลเลตเชิญค่ะห้าคนนี้คือผู้ที่ได้รับโควต้าที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นและเหมาะสมกับเรเวนคลอของเราสำหรับ5คนดิฉันจะยังไม่มอบเครื่องแบบให้ดิฉันจะรอมอบเครื่องแบบให้เมื่อเด็กๆปี1ของทุกคนได้มารวมกันที่บ้านแล้วนะคะเราจะมาพูดคุยพร้อมกันตอนนั้นและดิฉันจะทำพิธีมอบเครื่องแบบสำหรับโควต้า5คนให้เข้าใจนะคะเข้าใจครับครับผมต่อจากนั้นผมกับคนอื่นๆก็ได้เดินทางไปยังห้องโถงเพื่อกินข้าวหลังจากที่กินข้าวเสร็จแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องกลับบ้านเลเวนคอร์เพื่อรวมตัวกับเพื่อนเพื่อนนักเรียนปี1คนอื่นๆต่อมาสจ.ชาแนลก็ได้เรียกให้พวกเราทั้ง5คนเดินออกมาข้างหน้าจะเป็น5คนที่ศาสตราจารย์จะคาดหวังว่าทั้ง5คนจะสามารถทำคุณประโยชน์ให้กับเลเวนคอร์รวมถึงสามารถทำให้เลเวนคอร์นั้นโดดเด่นมากกว่าบ้านอื่นๆต่อไปดิฉันจะทำการมอบเครื่องแบบของเด็กบ้านเลเวนคอร์ให้กับทั้ง5คนนี้ ได้ไปแล้วอย่าเพิ่งใส่นะคะดิฉันจะให้ใส่พร้อมกันขอบคุณค่ะขอบคุณครับศาสตราจารย์ได้แล้วเหรอยังไม่ได้ใดๆครับยังไม่ได้ป่ะครับผมขอบคุณได้ไหมครับทั้ง5คนหันหน้าไปทางเพื่อนๆและใส่ชุดพร้อมกัน1 2 3
ไม่พร้อมไม่เป็นไรค่ะทั้ง5คนเข้าแถวกับเพื่อนๆได้ค่ะหลังจากที่ได้ชุดบ้านเลเวนคอร์เรียบร้อยแล้วก็โดนรุ่นพี่กันแกล้งอย่างร้ายกาจยังดีที่รุ่นพี่แอนดิลมาเห็นแล้วก็บ่นรุ่นพี่แคนดี้ไปชุดใหญ่ก่อนที่จะให้เงินไปเปลี่ยนผมกลับไปเป็นเหมือนเดิม The next day ในวันถัดมาผมและเพื่อนๆได้มายืนต่อแถวกันเพื่อที่จะฟังสจ.ชาแนลพูดเกี่ยวกับเซกของแต่ละชั้นปีซึ่งนักเรียนปี1ก็จะถูกแบ่งให้เท่าๆกันทั้งหมด5เซกด้วยกันซึ่งผมและเพื่อนๆก็ได้เซกที่5ทำให้ต้องมาคุยกันเรื่องที่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าประจำเซกที่5นี้และเราก็ได้คนที่มาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าประจำเซกที่5นั่นก็คือเฟสต้านั่นเองต่อจากนั้นพวกเราก็เริ่มเรียนวิชาแรกกันนั่นก็คือวิชาสัตวพืชศาสตร์ซึ่งสจ.ที่สอนในวันนี้ก็คือสจ.มามอนสจ.เรนจิและสจ.โรกเรื่องที่เราจะมาเรียนวันนี้ก็คือต้นอัดโฟเดลซึ่งเจ้าต้นอัดโฟเดลนี้มีถิ่นกำเนิดมาจากแถบเมเตอร์ริเนียนหรือประเทศยุโรปและเราสามารถเห็นเจ้าต้นนี้ได้ทุกที่โดยเฉพาะในฮอกวอตส์ลักษณะของเจ้าต้นอัดโฟเดลมีใบสูงและยาวดอกสีขาวคล้ายไข่มุกและมีทรงค่อนข้างแหลมเจ้าต้นอัดโฟเดลเป็นพืชที่เลี้ยงดูง่ายมีวิธีปลูกเพียงแค่เราหว่านเมล็ดของมันไปในพื้นที่มีดินค่า pH เป็นกลางมีแสงเข้าถึงง่ายแล้วก็รดน้ำมันไม่ต้องบ่อยเพียงแค่นี้ต้นอัดโฟเดลของเราก็เจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังสามารถนำรากของมันไปทำน้ำยาตายทั้งเป็นและน้ำยาฟื้นฟูได้หลังจากนั้นสจ.ก็ให้ทุกคนตอบคำถามซึ่งจะมีบ้านไหนที่ตอบถูกกันบ้างไปดูกันเลยคำถามแรกนะคะจากข้างต้นที่ศาสตราจารย์มามอนพูดไปนะคะเดี๋ยวศาสตราจารย์จะนับ1ถึง3ให้เรายกมือแล้วก็ตอบนะคะคำถามมีอยู่ว่าสัตวพืชศาสตร์คืออะไรคะศาสตราจารย์นับนะ1 2 3ยกค่ะเป็นคอคนแรกครับเฟสต้านะครับก็คำตอบคือเป็นการหลอมรวมกันระหว่าง2ศาสตร์ครับก็คือศาสตร์สัตวศาสตร์และสมุนไพรศาสตร์ครับผมถูกต้องค่ะต่อไปคำถามจากศาสตราจารย์นะครับผมลองดูหน่อยซิว่าบ้านไหนมีความรู้รอบตัวหรือว่าสนใจในวิชาสัตวพืชศาสตร์เป็นพิเศษนะริซัวคืออะไรหาได้จากที่ไหนและก็ความสามารถของมันคืออะไรครับ1 2 3ยกมือครับในคำถามข้อนี้ไม่มีใครสามารถตอบได้สจ.มามอนจึงเฉลยว่าบีซัวมีลักษณะคล้ายหินสามารถพบได้ในกระเพาะของสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิดซึ่งมันเกิดจากเส้นใยพืชสัตว์เหล่านั้นที่กินเข้าไปแล้วกระเพาะไม่สามารถย่อยได้รวมจับตัวกันเป็นก้อนจนทำให้เกิดกลายเป็นบีซัวส่วนคุณสมบัติของมันก็คือสามารถนำไปปรุงยาถอนพิษหรือป้องกันพิษเบื้องต้นได้อีกด้วยโอเคเดี๋ยวต่อไปนะคะศาสตราจารย์จะให้ภารกิจของเราไปนะคะภารกิจของศาสตราจารย์มีอยู่ว่าให้แต่ละบ้านนะคะปลูกต้นอัฟโฟเดลบ้านละต้นโดยระหว่างการปลูกนะคะจะให้พวกเราแต่ละบ้านทำวิจัยเกี่ยวกับการเจริญเติบโตหรือเร่งการเจริญเติบโตว่าสามารถใช้วิธีไหนได้บ้างในการเร่งการเจริญเติบโตของอาร์โฟเดลนะคะเดี๋ยวจะให้ศาสตราจารย์โลกนะครับนำทางเด็กๆไปยังแปลงปลูกพืชนะโดยที่ไปทีละบ้านนะครับเริ่มจากเลเวนคอร์ก่อนเลยครับเลเวนคอร์ทั้งหมดกลับหลังหันแล้วก็เดินตามศาสตราจารย์โลกไปเลยครับโอเคเดี๋ยวศาสตราจารย์นับ3แล้ววิ่งนะ3ครับผมโอ้เดี๋ยวดึงสองสามเดี๋ยวดึงสามดึงก็สองไปใส่ครับสจต่อมาสจก็ได้ซื้อเมล็ดต้นอัดโฟเดลให้แต่ละบ้านหลังจากที่ได้รับเมล็ดแล้วสจก็ให้วิ่งไปปลูกที่แปลงผักงานนี้พวกเราทั้ง4คนจะได้งัดไอเดียอะไรมาสู้กับแต่ละบ้านบ้างครูซ่าอยู่เฉยๆนะครูซ่าเชื่อเรื่องพลังงานของแสงจันทร์หรือเปล่าครับพลังงานของแสงจันทร์มันจะซอยแบบว่าพ่อกลางคืนหรือเขาที่กายร่างเป็นอย่างอื่นบอกอันนั้นก็เป็นอีกส่วนนึงครับผมแต่ว่าแอฟโฟเดลเนี่ยสำหรับเควสคิดว่ามันน่าจะทำให้มันโตในเรื่องไหนไม่เชื่อดูนะเฮ้ยคุณพระพออยากจะเชื่อเลยแง่เง่าเง่าเดียวโอ้โหโอ้โอ้โดนะแล้วมันไปอยู่เนินลอยตามสุดยอดไปเลยปลูกพืชบนอากาศเออเป็นการหัวคุณหัวเฮาสุดยอดเฮ้ยเจ๋งว่ะแรงโน้มถ่วงทางมันต้องสุดยอดแน่ๆเลยยิงแน่งยิงรู้สึกไงบ้างครับตอนนี้ที่ผมใช้เลือดของคุณในการวิจัยฮะก็ตึบเหรอครับว่าเลือดผมเป็นมีเกียรติครับในแบบว่าทรงพลังครับการแบบว่าให้ต้นหญ้ามันปลูกบนหัวผมผมถือว่าไอเดียเฮาบันเจิดครับเป็นพอเราพอคิดหัวข้อออกได้ยังพอดีครับคิดออกแล้วครับไม่มีข้อสงสัยอะไรใช่มั้ยบอครับตอนนี้ผมกําลังแบบว่าเลี้ยงต้นไม้อยู่ทั้งหัวใช่ครับตอนนี้ให้มันแบบว่าซึมซับกระแสเลือดไหลเข้าไปครับก็คือเอารากโฟเดลก็คือให้ดูดเลือดในหัวเราเลยใช่มั้ยแมนครับผมระวังสมองตายนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเควสกอกน้ำให้ครับเออบ่เป็นหยังครับตัวเดี๋ยวเขาเติมน้ำให้ผมผมก็สิมีน้ำใส่ครับอ่ะคุซ่ากินน้ำก่อนคุซ่าได้เลยได้เลยเรียบร้อยละโอ้รสชาติดีขอบคุณเขาบอกว่าให้เราทำโชว์ฮะทำโชว์อะไรที่เกี่ยวกับการวิจัยเออนี่แหละโชว์วิจัยเฮานี่งานวิจัยเฮามีต้นไม้บนหัวเลยอ่ะสุดละฝากด้วยครับผมถนัดใช้กำลังอย่างเดียวเลยครับเฮ้ยเน้นปล่อยพลังเวทนี่วะหยิบแม็กกาซีนขึ้นมาฮะชี้ไปเลยฮะชี้ไปทั้งผมดิสิบต้อยให้ต้นไม้มันโตขึ้นไว้ป่ะใช่อันนี้ครบครูหรือเปล่าครบครูเห็นมันเล็งโตป่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วฮะโอ้เขาขอมาปีแดงทุกคนก็อายุ14หมดโอเคครับยังเป็นหนุ่มพรหมจรรย์อยู่ฮะหนุ่มพรหมจรรย์ในคืนพระจันทร์เต็มดวงฮะมุ่นในแล้วล่ะจังหวะนี้ในขณะที่พวกเรากำลังเตรียมการพรีเซนต์อยู่นั้นเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเดี๋ยวผมขัดให้ครับต้นไม้ใบไม้ผมเห็นว่ามันดำๆนิดนึง
หัวมึงเอ้ยเกมรุดเฉยหลังจากที่เกมแคสต์ผมก็ได้เข้าไปใหม่และสจก็ได้เริ่มให้แต่ละบ้านเริ่มพรีเซนต์โดยบ้านแรกที่สจได้สุ่มขึ้นมาก็คือบ้านฮัฟเฟิลพัฟสวัสดีค่ะดิฉันค่ะไก่เดวินทัวร์นะคะค่ะไก่เดวินจะมารายงานเกี่ยวกับเรื่องการปลูกต้นนะคะอาฟริลนะคะเริ่มจากเมล็ดกันก่อนนะคะเมล็ดเนี่ยเรานะคะได้เป็นคนหามาจากเท่ากระดูกของคนตายนั่นเองนะคะซึ่งต้นไม้นี้นะคะจะเป็นต้นที่เกี่ยวข้องกับความเสียใจนะคะจากคนที่ตายแล้วนะคะเราจะนำมาเพาะพันธุ์เป็นเมล็ดขึ้นมาก่อนที่จะนำมาปลูกในดินเปรี้ยวค่ะแล้วส่วนผสมน้ำยาของเราที่จะเอามารดและบำรุงนี้นะคะก็คือเราจะใช้นะคะหนึ่งก็คือเราจะใช้น้ำจากทะเลเดซีที่เมืองมักเกิลนะคะเพราะว่าทะเลนี้เป็นทะเลที่เกี่ยวข้องกับคนตายเราจะมาผสมพร้อมกับวิตเตอร์นะคะให้มีความมันวาวและสีสวยในดอกของมันนั่นเองและยังมีเพิ่มออกมานั่นก็คือเราจะผสมเหงื่อของมนุษย์ทั่วไปด้วยนะคะเรานะคะจะคัดออกมาจากนี่ค่ะอย่างเวลาเราออกกำลังกายนะคะเหงื่อที่ได้ลงไปนี้นะคะจะช่วยชโลมนะคะเราจะนำไปผสมด้วยนะคะเพราะว่าพวกนี้จะมีค่า pH ความเข้มข้นที่ให้สมดุลกับตัวรากแล้วก็ตัวดินด้วยนะคะแล้วเราก็จะใส่เมล็ดงาลงไปค่ะจะทำให้เวลาดอกเกสรที่โผล่ออกมาจะมีตรงปลายต้นไม้นะคะจะมีดอกเล็กๆอยู่หลังจากที่เราคนเรียบร้อยอยู่ในหม้อปรุงยาแล้วนะคะเราจะนำมารดค่ะแล้วพอเรารดไปนะคะวิธีการดูแลของมันค่ะต้องให้คนที่ร่วมปลูกด้วยยืนล้อมเป็นวงกลมแล้วยืนออกกำลังกายพร้อมกันแบบนี้นะคะเวลาเนี่ยมีเหงื่อที่ได้จากตรารักแร้รวมถึงร่องขานี่จะไหลลงสู่รากเป็นความเค็มที่มีระดับค่า pH 6.0 ถึง 6.5 พอรวมกับดินเปรี้ยวที่อยู่ในพื้นแล้วนะคะจะทำให้ต้นรากแอฟเฟรลนั้นมีความสวยงามและก็ผลิตมาอย่างดีเยี่ยมทีเดียวค่ะโอเคขอบคุณมากครับพ่อพับครับโอเคนะครับสำหรับบ้านกริฟฟินดอร์นะครับก็คือการปลูกต้นแอฟเฟรลนะครับเนื่องจากว่าเป็นส่วนผสมในการทำยานอนหลับที่รุนแรงนะครับก็คือเราได้ทำการวิธีการเร่งการเจริญเติบโตมาแล้วนะครับโดยการรดน้ำใส่ปุ๋ยแล้วก็เพิ่มแดดนะครับแต่เคล็ดลับของทางบ้านเรานะครับที่สำคัญก็คือเราจะต้องมีการเปิดเพลงแล้วก็มีการเต้นชาบูต้นไม้ของเราด้วยนะครับแต่ทางบ้านริฟฟินดอร์จะสาธิตให้ดูนะครับว่าเราชาบูกันด้วยวิธีไหนนะครับผมเชิญชมได้เลยฮะกริฟฟินดอร์ถ้าพร้อมนะ3 4ไปโอเคขอขอบคุณมากกริฟฟินดอร์มากครับก็จะเป็นครับทุกคนนะครับซ้อมครับเทคเดียวผมให้ดินเยียตัวแทนจากบ้านสีดินวันนี้กลุ่มของพวกเราเสร็จมานานแล้วจะมาอธิบายการทำวิจัยของดอกอัดฟัวเดลนะครับดอกอัดฟัวเดลนั้นเป็นดอกไม้ที่มีคุณสมบัติในการทำน้ำยาตายทั้งเป็นและก็น้ำยาฟื้นฟูครับการที่จะทำให้ต้นอัดฟัวเดลเติบโตได้ดีที่สุดนั้นก็คือการเต้นรำครับและวันนี้พวกเราจะมาสาธิตการเต้นรำให้ดอกอัดฟัวเดลของพวกเราที่ทำการวิจัยมาให้ทุกคนได้รับชมกันครับโดยการเต้นรำวันนี้นะคะได้นำเพลงจากชาวมักเกิลแถบเอเชียนะคะกลุ่มนี้ไม่ตีกันนะแต่งโดยเพื่อครั้งสุดท้ายนะครับในประเทศหนึ่งแถบเอเชียค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับผลการทดลองที่แบบว่าพวกผมก็วิจัยกันแล้วต้นไม้ต้นนี้นะครับอัดโฟเดลนี่มันสิแบบสามารถจะเริ่มงอกงามเติบโตได้จังไดนะครับพวกผมก็ได้คิดกันไว้แล้วเรียบร้อยนะครับว่าเฮาควรสิเริ่มต้นจากเมล็ดนะครับปลูกใส่ผมไผ่จักไดไผ่จักคนก็ได้ครับที่แบบว่าเขาบ่ได้อยู่ในบนโลกนี้ไปแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เฮาปักต้นไม้แล้วเรียบร้อยนะครับก็สิมีการทำการแบบว่าบวงสรวงโดยการแบบว่าใส่ท่าเต้นแบบธรรมชาติที่สุดนะครับผมที่ดีที่สุดสำหรับแบบว่าบ้านของเฮาจัดไปนะครับเดี๋ยวนั่นแหละครับนี่คือวิธีการบวงสรวงเขาเรียกว่าเส้นสวงของเลือดครับผมเขาเรียกว่าให้เลือดมันไหลเข้าไปในต้นไม้ซึมซับในต้นไม้แล้วให้ต้นไม้ได้กินเลือดลงไปครับนั่นเป็นการดื่มดำของต้นไม้เพื่อให้มันเร่งการเจริญเติบโตมากขึ้นครับผมและหลังจากนี้ก็สิเป็นการแบบว่าเริ่มมิทานะครับผมทวงทาคาถานะครับปล่อยเวทมนต์กันเพื่อให้แบบว่าต้นไม้นั้นสามารถเร่งการเจริญเติบโตเข้าไปอีกหลังจากสิได้กินเลือดของไส้บริสุทธิ์ไปแล้วทั้งหมด4คนด้วยกันนะครับโอเคก็ของเฮาก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับต้นไม้นะครับผมที่อยู่บนหัวนะครับก็ขอขอบคุณทุกคน
ที่รับฟังนะครับผมโอเคขอขอบคุณบ้านเลเวนคลอครับใช้วิธีการสองผมค่ะสจอครับครับอย่างนี้ลากที่มันลอยอย่างนี้แล้วเอาน้ำยังไงดูดขึ้นไปหรือว่าอ๋อใส่อันนี้ผมสามารถตอบได้ครับน้ำที่แบบว่าดูดขึ้นไปนี่ก็เป็นเลือดของคนที่แบบว่าตายไปแล้วนะครับกะย่างหน่อยเขาก็ยังพอมีเลือดอยู่แล้วก็คันธมุดว่าเขาแบบกำลังใกล้ที่แห่งตายแล้วเขาก็ฉีดฟอร์มาลีนเข้าไปครับเพื่อแบบว่าให้ศพยังคงอยู่ต่อไปครับผมโอเคเป็นการเลี้ยงอัสโฟเดลไว้ด้วยเลือดของคนที่เพิ่งตายนะครับผมแมนครับซึ่งยังมีเลือดอยู่ในร่างกายอยู่แต่ศาสตราจารย์ไม่แน่ใจนะครับที่บอกว่าอะไรนะเสียสละเลือดของชายบริสุทธิ์ศาสตราจารย์ไม่แน่ใจว่าทั้ง4คนยังบริสุทธิ์อยู่ไหมนะอันนี้ศาสตราจารย์ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดให้กับบ้านอื่นๆด้วยนะว่าเขาเหล่านั้นยังคงบริสุทธิ์ไหมโอเคขอบคุณมากจะบริสุทธิ์ได้ยังไงว่าคนนั้นบริสุทธิ์ล่ะคะสตอบริสุทธิ์นะมันดูได้เราต้องไปถามเพื่อนหรือก็ต้องลองเองนะไปเลยบอกว่าเรามาขอบคุณบ้านเลยเป็นครอมากครับขอบคุณหลายๆครับแต่ละบ้านต่างก็มีไอเดียการเร่งโตของเจ้าต้นอัดโฟเดลแตกต่างกันไปบางบ้านก็มีไอเดียที่ค่อนข้างที่จะแปลกแหวกแนวกันพอสมควรซึ่งสจก็ได้บอกว่าจะนำสิ่งที่พวกเราได้ลองเสนอกันมานำไปทดลองและเรียนรู้ดูหลังจากนั้นพวกเราก็รับคะแนนวิชาสัตวพืชศาสตร์และค่าประสบการณ์เลิกเรียนแล้วก็ได้เวลาที่จะทำความรู้จักกับคนอื่นๆบ้างเปาปุ้ยเปาปุ้ยสวัสดีค่ะอ้าวสวัสดีครับรุ่นพี่ชื่อหยังอ่ะลีลาค่ะอ๋อสวัสดีครับผมเจคู่ซ่าครับยินดีที่รู้จักครับรุ่นพี่เดี๋ยวไปเรียนก่อนนะเดี๋ยวเจอกันอ๋อครับผมไปเจอกันครับผมไปโรงอาหารกันหลังจากนั้นผมและเปาเป้ยก็ได้พากันวิ่งสุดชีวิตที่จะไปห้องโถงเพื่อกินอาหารฟรีที่ทางผอ.แจกให้กับนักเรียนอันนั้นคือเพื่อนเสกเราดิคนนู้นที่สบายกระเป๋าขาวอ่ะเฮ้ยอ๋อผมหูแล้วค่อยดิเป็นนักร้องมันป่ะที่ห้องเพลงฉันก็ไม่รู้จะพูดได้อะไรนะครับมาเกินเหรออันนี้ชื่ออะไรอ่ะอ๋อผมซื้อคู่ซ่าครับเซนเบิร์กครับยินดีที่รู้จักทุกคนครับคู่ซ่าทอยเขาไม่ค่อยอยากอยู่กับเพื่อนเลยอ่ะคู่ซ่าไปพาเพื่อนมาหน่อยดิทอยคือใครอ่ะอ๋อเนี่ยเดี๋ยวพาไปคู่ซ่าป่ะตามเบิร์กก็ได้มาฮัลโหลทอยนายอยู่ป่ะนายสนใจอยากขี่มาเมืองทอยป่ะเพื่อนไอ้นายคือหนิงแท้เข้าใจข้อพอดีเลยไอ้คู่ซ่าสวัสดีครับพอดีเพื่อนผมเขาแบบว่านั่งเงาอยู่ผู้เดียวผมคุยกับเขาเขาก็บ่ตอบผมควรจะเฮ็ดจังได๋ดีครับก่อนอื่นเลยสิเฮ็ดอย่างแรกคือ5คนมาแรกบ้านแล้วค่อยก่อนอ๋อเพราะว่าท่านผมเก่งใจสำหรับพี่ค้าไก่สาธิตอยู่ด้วยกันป้ายัง อ๋อพี่สาวแสนสวยต้องคู่กับคนหวยหวยอย่างนายโอ้ยหวยหวยอย่างนอกประเทศไหนไปดีกว่าบ่คุยละถ้าเธอมีฉันอยู่จะเท่ากับเธอจะมีความสุขคูณ2ถ้าเธอต้องรีบช่วยฉันให้หาแรงมากผมคิดว่ามันบ่เป็นอย่างสั่นนะตั้งแต่ที่ผมอยู่มานี่ผมก็บ่คิดอย่างสั่นนะหลังจากที่กินอาหารเสร็จแล้วผมก็ได้วิ่งกลับมาที่บ้านเลยเป็นคอเนื่องจากว่ามันดึกแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับกับการเริ่มต้นในโรงเรียนฮอกวอตส์ผมก็หวังว่าทุกคนคงจะได้รับความสนุกสนานเฮฮากันแบบเต็มที่นะครับชอบไม่ชอบยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้แล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแวะเข้าไปดูช่องของครูกาได้ล่ะมีคลิปแนวนี้เนี่ยอีกเพียบเลย